3ที่แอคชั่นสวัสดีจ้าเหล่าผู้รักสุขภาพทั้งหลายตอนนี้นะคะเรื่องที่ฮอตเฟอร์เนี่ยเห็นจะเป็นเทรนด์การดื่มน้ำเซเลอรี่หรือน้ำขึ้นช่ายฝรั่งที่กำลังฮิตติดลมบนในหมู่หนุ่มสาวสายเฮลตี้ไปจนถึงดาราเซเลบชื่อดังแบบว่าลุกขึ้นมาทันน้ำเซเลอรี่สดกันแบบแทบจะขาดตลาดอยากรู้ไหมคะว่าของเขาดีจริงหรือแค่กระแสมาค่ะน้องส้มจีจะแชร์ให้ฟังจากกรมอนามัยนะคะบอกว่าเซเลอรี่เนี่ยเป็นผักที่ให้พลังงานต่ำแต่มีสารอาหารสูงจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและก็ยังมีโพแทสเซียมสูงเอาใหม่แล้วก็ยังมีโพแทสเซียมช่วยลดอาการบวมน้ำและช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นแต่ที่น่าห่วงก็คือการกินอะไรอย่างเดียวมากๆซ้ำๆเนี่ยนะคะจะทำให้เราได้รับประโยชน์จากสารอาหารที่มีอยู่เพียงไม่กี่อย่างแล้วก็ขาดสารอาหารที่จำเป็นอื่นๆได้นะคะดังนั้นถ้าอยากให้สุขภาพดีจริงๆเราก็ต้องกินอาหารให้หลากหลายส่วนคนที่ชอบเครื่องดื่มประเภทรักสุขภาพเนี่ยอยากจะดื่มน้ำเซเลอรี่ก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะคะแต่ไม่ควรดื่มบ่อยและดื่มเยอะเกินไปถ้าจะให้ดีแนะนำให้ฝากเซเลอรี่กับผักผลไม้อื่นๆที่ชอบไปด้วยเลยค่ะนอกจากจะช่วยให้อร่อยขึ้นหลายระดับยังได้รับวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นด้วยเรียกว่าสวยสุขภาพดีแต่ไม่ต้องรีบทำทรมานนะคะต่อน้ำเซเลอรี่หรือผักผลไม้มาปั่นก็ต้องมั่นใจว่าเราจะล้างให้สะอาดจริงๆนะคะไม่งั้นแทนที่จะได้สารอาหารดีเนี่ยอาจจะได้สารพิษยาฆ่าแมลงไปแทนก็ได้ค่ะวิธีล้างก็ง่ายๆตามนี้นะคะวิธีแรกแช่ในน้ำสะอาด15นาทีแล้วล้างผ่านน้ำไหลอีก2นาทีค่ะวิธีที่2แช่ในน้ำผสมน้ำส้มสายชู 5% ในอัตราส่วน1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ4ลิตรนาน15นาทีแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดวิธีที่3ใช้เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำ10ลิตรแช่ทิ้งไว้15นาทีจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งเพียงแค่นี้ผักของคุณก็จะสะอาดพร้อมที่จะรับประทานแล้วค่ะแต่สำหรับคนที่เป็นโรคไตกรมอนามัยเขาย้ำมานะคะว่าต้องระวังค่ะเขาจะมีปัญหาเรื่องการขับโพแทสเซียมในร่างกายอยู่แล้วหากกินน้ำเซเลอรี่ซึ่งมีเจ้าสารตัวนี้สูงเข้าไปอีกเนี่ยอาจทำให้ได้รับโพแทสเซียมมากเกินไปจนเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ค่ะสรุปง่ายๆก็คือเซเลอรี่มีประโยชน์ก็จริงแต่ผักและผลไม้อื่นๆก็มีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมือนกันค่ะถ้าเรากินอาหารที่มีประโยชน์ให้หลากหลายก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะสุขภาพไม่ดีโอเคนะคะนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องส้มจี๊ดขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีจ้า